ค่ะทุกคนไม่ได้เจอกันนานเลยนะคะโอเคนะคะวันนี้หัวข้อที่จะพูดถึงนะคะก็คือเลือกยาสีฟันอย่างไรดีนะคะก็คือที่ออกมาพูดนะคะเพราะว่าเมื่ออาทิตย์ก่อนเนี่ยเจอเคสที่แบบว่าฟันผุเต็มปากเลยผุทั้งซอกฟันนะคะผุฟันหน้าซึ่งฟันหน้าไม่ควรจะผุใช่ไหมล่ะแล้วก็ฟันหลังผุหมดเลยแล้วฟันที่อุดไปแล้วก็ยังมีผุซ้ำอีกแต่โดยรวมเนี่ยก็คือคนไข้เหมือนแปรงฟันดีนะคะพักไม่ค่อยมีแต่ฟันผุเยอะมากซึ่งก็ถามไปว่าใช้ยาสีฟันยี่ห้ออะไรนะคะทั้ง4คนนะคะตอบกลับมาเป็นยี่ห้อเดียวกันหมดเลยนะคะซึ่งก็คือเป็นยาสีฟันยี่ห้อหนึ่งนะคะที่ไม่มีฟลูออไรด์นะคะก็ต้องยอมรับว่าการตลาดเขาดีมากเนาะก็เลยทำให้คนเลือกใช้เนาะแล้ววันนี้ก็เลยอยากจะมาแนะนำนะคะก่อนซื้อยาสีฟันนะคะให้พิจารณาดูสักนิดนะคะก่อนอื่นนะคะต้องพูดก่อนว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยต่อให้ยาสีฟันอะไม่ใส่ฟลูออไรด์ก็ไม่ใช่ว่าทุกคนที่ใช้ยาสีฟันยี่ห้อนี้จะฟันผุนะคะต่อให้เขาไม่ใส่ฟลูออไรด์ก็ไม่ได้แปลว่าทุกคนที่ใช้ยี่ห้อนี้จะฟันผุนะคะแต่ว่าปัจจัยหลักเลยที่ทำให้เกิดฟันผุก็คือความถี่ของการบริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลนะคะยิ่งกินถี่กินบ่อยนะคะก็จะยิ่งมีโอกาสเกิดฟันผุได้สูงนะคะเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะยิ่งในปัจจุบันเนี่ยเรานิยมเนาะเดินถือกาแฟดูดเนี่ยเราก็เป็นนะคะเรานิยมดื่มกาแฟตลอดเวลาหรือดื่มชานมไข่มุกทำให้ยิ่งดื่มนานยิ่งถือกินอย่างเงี้ยมันก็มีโอกาสที่ความถี่ในการเจอกับน้ำตาลฟันเราเจอกับน้ำตาลเนี่ยก็จะสูงก็เลยทำให้เกิดฟันผุได้ง่ายเนาะและการที่เราใช้ยาสีฟันที่ไม่มีฟลูออไรด์ไปด้วยเนี่ยมันก็เหมือนว่ามันไม่มีเกราะป้องกันก็เลยทำให้เกิดฟันผุได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะทีนี้ถ้าถามส่วนตัวนะว่าถ้ามีคนมาถามหรือมีคนหลายคนมาถามแล้วว่าเลือกใช้ยาสีฟันอย่างไรนะจะตอบเลยว่า1นะคะเลือกที่มีฟลูออไรด์นะคะ2ก็คือตามกลิ่นตามรสที่เราชอบนะคะแล้วก็3ก็คือตามโปรโมชั่นแต่คือยืน1เลยขอให้มีฟลูออไรด์ก่อนเนาะหลายคนก็จะแบบอ้าวเราจะรู้ได้ยังไงคะว่ายาสีฟันนั้นอะมีฟลูออไรด์เนาะก็คือเราวิธีการดูก็คือบางยี่ห้อเขาก็จะเขียนชัดๆไปเลยเนาะว่ามีฟลูออไรด์นะคะฟลูออไรด์ภาษาไทยก็ฟลูออไรด์แหละภาษาอังกฤษก็ตามนี้นะคะ fluoride บางยี่ห้อก็จะพูดไปอย่างนี้เลยแต่บางยี่ห้อเราก็ต้องพลิกฉลากดูอีกทีนะคะซึ่งในฉลากอ่ะเขาจะเขียนเป็นคำว่าโซเดียมฟลูออไรด์นะคะหรือจะเป็นโซเดียมโมโนฟลูออโรฟอสเฟตอ่ะเดี๋ยวค่อยดูนะคะอันเนี้ยนะคะเขาก็จะเขียนชัดเจนเลยว่า to fluoride action อย่างเงี้ยก็คือมีฟลูออไรด์แน่ๆนะคะบางยี่ห้อเนี่ยนะคะฉลากเขาเนี่ยก็ไม่ได้ที่มีเขียนเลยว่าฟลูออไรด์เราต้องพลิกดูด้านหลังมีคำว่าโซเดียมโมโนฟลูออโรฟอสเฟตนะคะเดี๋ยวจะขึ้นรูปตัวอย่างของแต่ละยี่ห้อให้ดูนะคะก็จะขึ้นฉลากให้ดูนะคะแต่ละยี่ห้อที่แอบไปหายในห้างมานะคะก็จะเป็นคำว่าโซเดียมฟลูออไรด์หรือว่าโซเดียมโมโนฟลูออโรฟอสเฟตนะคะค่ะที่ผ่านมานะคะในประเทศไทยเราเนี่ยยาสีฟันนะคะจะมีความเข้มข้นสูงสุดนะคะที่ 1,000 ppm หรือ 1,000 ส่วนในล้านส่วนนะคะถือเป็นความเข้มข้นสูงสุดนะคะแต่ว่าก็มีงานวิจัยจำนวนมากนะคะที่ระบุว่าถ้าเปลี่ยนเป็นความเข้มข้น 1,500 ppm เนี่ยจะสามารถป้องกันฟันผุได้เพิ่มถึง 10% นะคะก็เลยปัจจุบันนะคะก็ได้มีหนังสือเป็นบทสรุปสำหรับผู้บริหารเรื่องการปรับปริมาณสูงสุดของฟลูออไรด์ในยาสีฟันเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการป้องกันฟันผุสำหรับประเทศไทยนะคะก็เดี๋ยวแปะให้ดูนะคะซึ่งลงนามลงวันที่ไว้10มิถุนายน2562นะคะว่าจากข้อสรุปทางวิชาการราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทยจึงใคร่ขอเสนอให้มีการปรับเปลี่ยนข้อกำหนดปริมาณสูงสุดฟลูออไรด์ในยาสีฟันให้มีระดับ 1,500 ส่วนในล้านส่วนนะคะเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการป้องกันฟันผุสำหรับประเทศไทยนะคะก็ตอนนี้ก็ไม่แน่ใจเนาะว่ายี่ห้อไหนบ้างที่ใส่ฟลูออไรด์ 1,500 ppm นะคะแต่นี้พอดีไปเจอมาอันนี้ไม่ได้โฆษณานี่ซื้อเองนะเนี่ยอันนี้ก็คือ1480 ppm นะคะ
ซึ่งไม่แน่ใจว่ายี่ห้ออื่นมีไหมอาจจะมีแต่เขาไม่ได้โฆษณาตรงนี้นะคะยังไงก็อย่าลืมไปหาเวลาเลือกยาสีฟันอะพลิกฉลากดูด้วยนะคะว่ายาสีฟันนั้นมีส่วนผสมของฟลูออไรด์หรือเปล่านะคะโอเคจบแล้วนะคะยังไงก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะโควิดกลับมาระบาดอีกรอบแล้วนะคะใครที่แบบมีอาการฟันผุอะไรอยู่เนี่ยถ้าเขายังไม่ยกเลิกการอุดฟันก็รีบไปทำนะคะเดี๋ยวล็อกดาวน์เราจะไม่ได้ทำอีกนะบ๊ายบาย